ทางรายการวิทยุนะในส่วนนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นก็เหมาะสมครับแล้วก็หวังนะฮะอย่างลึกๆก็หวังไว้ว่าน่าจะมีส่วนได้ร่วมบ้างอาจจะเป็นตัวละครตัวอื่นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวพระพุทธเจ้านะครับแต่ในที่สุดก็ได้เป็นพระพุทธเจ้านะคะที่สิ่งที่ผมอยากจะขออาจารย์ตอนนี้เลยนะก็คืออยากจะให้อาจารย์ลองพากย์เสียงพระพุทธเจ้าหน่อยนะครับเอาสักบทหนึ่งในไดอะล็อกที่พากย์นะครับเป็นไดอะล็อกนะฮะเชิญครับอาจารย์ครับความดีคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากความชั่วคนชั่วทำง่ายแต่คนดีทำยากค่ะโอ้โหเป็นไดอะล็อกที่เราพูดกันในในภาพยนตร์ฮะในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นคนที่เสียงเพราะมากจริงๆนะคะแล้วรู้สึกยังไงคะว่าอยู่ๆเนี่ยเราได้โอกาสมาเป็นผู้ให้เสียงเป็นพระพุทธเจ้าในความรู้สึกของคุณอาจารย์เครียดไหมครับตอนไปพากย์เสียงเนี่ยได้เป็นแล้วเนี่ยก็ดีใจนะแต่ตอนต้องทำจริงๆเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงครับอันดับแรกคือดีใจนะดีใจนะครับว่าจะได้มีส่วนเข้ามาร่วมกับงานนี้นะครับซึ่งถือว่าก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับตอนนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะท่านอาจารย์ดร.วรภาพิมพ์ทองนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษมันวัฒนานรงค์นะครับที่เป็นผู้ร่วมกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ให้โอกาสได้มาทำงานในส่วนนี้นะครับดีใจตื่นเต้นนะครับแล้วก็พอยิ่งได้รู้ว่าจะต้องมาพากย์ด้วยเนี่ยใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็บางครั้งก็มีความรู้สึกท้อเหมือนกันท้อเหมือนกันที่เราจะครับเพราะว่าคือแรงกดดันนะแล้วก็สิ่งที่หลายคนคาดหวังให้ออกมาดีนะฮะนะฮะในส่วนนั้นด้วยก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเต็มที่นะฮะก็คือทุ่มสุดตัวนะฮะแล้วก็เราก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะพอสมควรที่พากย์อยู่ตรงนั้นพากย์เสร็จเรียบร้อยใช้เวลาประมาณ3วันครับเป็นตัวละครสุดท้ายเลยนะฮะที่รอนะฮะที่ง่ายๆคือภาพยนตร์เรื่องนี้รออาจารย์มาลงเสียงโดยแท้จริงเลยค่ะเพราะฉะนั้นไปพิสูจน์กันได้นะคะรู้สึกว่าจะเย็นวันนี้นะคะจะมีการฉายเป็นวันแรกรอบสื่อมวลชนหรือเปล่าครับรอบสื่อฮะรอบสื่อวันนี้รอบสื่อมวลชนนะคะก็ไปสยามพารากอนฮะก็ไปชมกันได้จริงๆหลายคนคงจะคุ้นเสียงอาจารย์รัชตะอยู่แล้วอาจารย์เป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับก็อ่านข่าววิเคราะห์ข่าวที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับจักรพันธ์ที่ Wisdom Radio นะฮะช่วงจันทร์ถึงศุกร์ช่วง 10:00 ถึง 13:00 นะครับที่รายการ Wisdom Afternoon Talk นะฮะก็ฟังวิเคราะห์ข่าวได้ก็ติดตามฟังเสียงอาจารย์ได้นะคะทางรายการวิทยุก็ได้หรือว่าจะไปดูภาพยนตร์แอนิเมชันพระพุทธเจ้าทั่วประเทศก็วันที่5ครับวันที่5ธันวาคมครับนะก็เป็นการเทิดพระเกียรติด้วยนะยังไงก็กราบเรียนเชิญทั่วประเทศเลยนะโดยเฉพาะหนูๆน้องๆแล้วก็ครอบครัวนะดูได้ทุกเพศทุกวัยครับวันนี้รอบสื่อก่อนนะครับวันนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณรัชตะนะคะครับนะครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมงานกาชาดที่จัดไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ช่อง3ค่ะ